สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม Burning Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกมนะครับโอ้ยเกมที่มีชื่อว่า Anno 1800เกม Anno 1800นะครับก็เป็นเกมนะครับที่ทำออกมาจากเครื่อง PC นะครับโดยนะครับถูกออกแบบโดยมาร์ตินวอลเลซของเรานั่นเองนะครับซึ่งมาร์ตินวอลเลซนะครับก็เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับที่ออกแบบเกมดังๆอย่าง Age of Steam นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแบทเลอร์กชัยหรือเป็นตัวของเบอร์บิงแฮมนั่นเองนะครับซึ่งเกมเหล่านี้นะครับก็อยู่ในท็อป100ของบอร์ดเกมกีกด้วยกันทั้งนั้นนะครับซึ่ง Anno 1800นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ในเวทประมาณกลางๆจนถึงออกไปทางหนักนิดนึงนะครับโดยมีธีมอารมณ์ข้าวประมาณว่านะครับเรานะครับจะเป็นนักพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในเกาะบ้านเกิดของเรานะครับเรานะครับก็ต้องพยายามนะครับพัฒนาเกาะของเรานะครับให้มันมีอุตสาหกรรมหลากหลายนะครับและจบเกมนะครับใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวยูโรเพราะฉะนั้นเรื่องของธีมเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำการพูดถึงวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นในเกมนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับอย่างร้าน AFK Board Game Shop นะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ผมทำการรีวิวทันทีนะครับอันนี้คือผมร้องขอไปนะครับเขาไม่ได้แบบอยากจะให้ผมรีวิวนะคือผมบอกว่าเฮ้ยเกมเนี้ยผมแบบดันไปสั่งจากต่างประเทศนะครับแล้วซึ่งของผมเองก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากรีวิวเกมนี้มากนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นถึงว่าที่ท็อป10เกม of the year สำหรับผมเลยนะครับเกมมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ตัดสินนะครับว่าเกมนี้มันโอเคหรือไม่นะครับแต่โดยส่วนตัวสำหรับผมนะครับมันเป็นเกมที่เล่นเพลินๆเกมนึงเลยนะครับแล้วก็เกมเนี้ยนะครับแทบจะไม่มีเทคเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวิธีการเซตอัพเกมนี้นะครับก็ออกจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับตามภาษาการวางทายพวกนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมตระกูลบ้านมาก่อนนะครับก็จะเข้าใจดีนะครับการเซตของแต่ละผู้เล่นเนี่ยก็ต้องมาทำการเซตทายพวกนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนจากการเซตของผู้เล่นนะครับมาทำการเซตตรงบอร์ดกลางแทนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเซตง่ายมากนะครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยเราจะช่วยกันเซตเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกันคนน้อยก็ใช้เวลาเซตนิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็ขอโปรโมทนิดนึงนะครับในส่วนของใครที่รออินเสิร์ตเกมนี้นะครับผมก็ได้ทำการคุยกับทางร้านTidy Beeple อีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นอินเสิร์ตที่จะสามารถทำให้เราแบบจะช่วยลดเวลาการเซตอัพเกมนี้นะครับลงได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาดูวิธีการเซตอัพเกมนี้กันเลยนะครับซึ่งวิธีการเซตอัพเกมนี้เนี่ยเริ่มจากที่บอร์ดกลางตรงนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาตัวคายอุตสาหกรรมนะครับมาวางให้แมทชิ่งกับพีพินที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะมีอุตสาหกรรมเยอะมากมายนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ด้วยนะครับก็คือหมวดหมู่ของสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินอะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีประเภทของพอร์ตนะครับกับเรือเนี่ยวางกันให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีพีพินเนี่ยยังไงเราก็วางถูกอยู่แล้วนะครับเกมนี้เนี่ยจริงๆผมแนะนำให้เล่น4คนนะครับถ้าเกิดเล่นคนน้อยกว่านี้นะครับถ้าเกิดเล่น 1-2 คนอันนี้ผมไม่รู้ว่ารูบุ๊กเขียนไว้หรือเปล่านะครับผมไปหาอ่านดูไม่เจอก็คือทายอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีประเภทละ2ทายนะครับก็ให้ลดเหลือนะครับอย่างละ1ทายนะครับถ้าเกิดเล่นน้อยกว่า3คนนะนะครับถ้าเกิดเล่น4คนหรือ3คนก็เซตอัพวางปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นพอร์ตอะไรนี้วางกันให้เรียบร้อยเลยนะครับถัดมานะครับเกมนี้จะมีการ์ดด้วยกันทั้งหมดตรงนี้นะครับ3กองนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่ากองนี้นะครับเป็นการ์ดประเภทอะไรนะครับเราก็เอามาวางให้มันแมทชิ่งกันให้เรียบร้อยนะครับทำการสลับให้เรียบร้อยเลยนะครับมีอยู่3กองตรงนี้ต่อมาการ์ดตรงนี้นะครับจะเป็นการ์ด expedition card นะครับก็จะมีเห็นไหมเราดูได้เลยนะครับว่าด้านหลังของการ์ดเนี่ยมันแมทชิ่งกับพื้นที่ในการวางเนี่ยเราก็ทำการวางให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อมานะครับเกมนี้จะมีรีซอร์สตรงนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับก็จะมีสิ่งแรกที่เรียกว่าโกลด์เป็นทองนะครับมีตัวที่เป็นเทรดโทเค็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น exploration token ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาทำการวางเป็นกองกลางให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับจะมีทายที่เป็นโลกเก่ากับโลกใหม่นะครับทายที่เป็นโลกเก่าเนี่ยจะเป็นทายใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันหน้าตาก็จะเป็นเกาะแบบนี้นะครับให้เราทำการนะครับสลับวางสแต็กคว่ำกันไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทายโลกใหม่นะครับส่วนทางฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคิ้วของคนงานของเรานะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นสีๆเลยนะครับซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมี
สัญลักษณ์บอกอยู่ทางด้านซ้ายของเมนบอร์ดตรงนี้นะครับก็สีเขียวคือชาวนาสีน้ำเงินก็คือช่างนะครับสีแดงอันนี้คือช่างฝีมือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรียนตาผมลืมชื่อนะครับว่าไอตัวแต่ละสีเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับตรงเมนบอร์ดเนี่ยก็คือเซตแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเกมนี้ก็จะมีออบเจกตีฟนะครับมันจะเป็นกองแบบนี้นี่การ์ดได้เป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับให้เราทำการสุ่มมา5ใบนะครับแต่ว่าในรูบุ๊กเนี่ยจะเขียนไว้ว่าถ้าเกิดผู้เล่นเพิ่งเล่นครั้งแรกในรอบนี้นะครับก็จะมีการ์ดแนะนำก็คือการ์ดที่เป็นด้านหลังที่เป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือการ์ดที่เป็นสีด้านหลังขาวๆแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเล่นรอบแรกเนี่ย5ใบเนี่ยควรใช้สีเหลืองไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคล่องแล้วนะครับเราก็ทำการสุ่มมาได้เลยนะมา5ใบตรงนี้นะครับแล้วก็มีโทเค็นนะครับที่เป็นรูปพุ1อันตรงนี้เอามาวางไว้ข้างๆนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูที่บอร์ดของผู้เล่นกันบ้างนะครับผู้เล่นนะครับจะได้เพย์บอร์ดของตัวเองนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกคนเลยจากนั้นนะครับให้เอาโทเค็นของคนงานเนี่ยสีเขียวเนี่ยมา4ชิ้นนะครับสีน้ำเงิน3ชิ้นแล้วก็สีแดง2ชิ้นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับผู้เล่นนะครับจะได้การ์ดเริ่มต้นนะครับโดยการ์ดเริ่มต้นจะได้ยังไงนั้นนะครับให้ดูเลยนะครับเนี่ยตามคนงานที่เราได้มาตอนเริ่มเกมนะครับเราได้สีเขียวมา4ตัวนะครับแล้วก็จั่วการ์ดนี้นะครับทำไมถึงต้องจั่วการ์ดนี้ครับเพราะการ์ดนี้เป็นการ์ดสำหรับคนงานสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวมี4ก็จั่ว4ใบนะครับสีน้ำเงินมี3ก็จั่วกองนี้อีก3ใบนะครับต่อมาสีแดงก็ต้องจั่วกองนี้ครับเพราะกองนี้เป็นการ์ดของคนงานสีแดงมีสีแดง2ตัวก็จั่วมา2ใบเพราะฉะนั้นเริ่มเกมมานะครับเรานะครับผู้เล่นทุกคนก็จะมีการ์ดเริ่มต้นกันคนละ9ใบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น First Player Token นะครับก็ให้เราทำการสุ่มเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับก็เอามามาร์คไว้นะครับเกมนี้จะไม่มีการแย่ง First Player Token นะครับเราจะเล่นวนกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีใครทริกเกอร์จบเกมนะครับเมื่อเกิดการทริกเกอร์จบเกมปุ๊บเราจะเล่นรอบนั้นให้จบนะครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยคนที่3ทริกเกอร์เนี่ยให้คนที่4เล่นให้จบนะครับแล้วเราก็จะเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือทุกคนได้ทำกันอีกคนละหนึ่งรอบนะครับเราก็จะมาทำการจบเกมแล้วก็นับแต้มกันนะครับซึ่งวิธีการทริกเกอร์จบเกมในเกมนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าการ์ดของผู้เล่นคนไหนหมดมือก่อนนะครับคนนั้นก็จะสามารถทริกเกอร์จบเกมนะครับแล้วก็จะได้โทเค็นพุตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ7แต้มนะครับไปครองนะครับการจะทริกเกอร์จบเกมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเกมนี้เลยนะครับเพราะมันจะมีการได้การ์ดอยู่เรื่อยๆนะครับในกรณีที่เราไปทำการเกณฑ์คนมาใหม่นะครับไปเข้าโลกใหม่อะไรพวกนี้นะครับการไปสำรวจโลกใหม่นะครับก็จะได้การ์ดคนงานของโลกใหม่อีกนะครับโอ้โหเกมนี้แบบการ์ดแบบขึ้นมือกันลุ่มล่ำเลยนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยบางทีอาจจะถือกัน20ใบเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทริกเกอร์จบเกมเนี่ยก็หลังๆเนี่ยก็จะต้องสร้างคอมโบนิดนึงนะครับเพื่อทำการเล่นการ์ดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะการ์ดแต่ละใบเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับมันก็จะมีแต้มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมี3แต้ม8แต้ม5แต้มอะไรพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้นับในตอนจบเกมนะครับต่อมานะครับเราจะได้ทองเริ่มต้นนะครับโดยผู้เล่นคนแรกนะครับจะไม่ได้ทองนะครับคนที่2จะได้1คนที่3จะได้2แล้วก็คนที่4จะได้3นะครับถัดมานะครับตรงเพย์บอร์ดตรงนี้มันจะมีเรือของเราเริ่มต้นอยู่นะครับให้เราเอาตัวโทเค็นนะครับมาวางให้มันแมทชิ่งเลยนะครับเราจะมีเรือเทรดโทเค็นที่เป็นเลเวล1นะครับเนี่ยมันจะมีมุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับที่บอกว่าเทรดโทเค็นนะครับมีกี่ชิ้นนะครับให้เอา1ชิ้นมาวางไว้ตรงนี้นะครับแต่ละลำเลยแล้วก็จะมีเรือที่เป็นexploration อีก1ลำตรงนี้นะครับวางให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับขึ้นมานิดนึงละกันนะครับจะได้เห็นได้ชัดๆโอเคนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตอัพเกม Anno 1800นะครับเป็นไงครับง่ายมากๆนะครับเกมนี้แต่เพียงแต่ว่ามันจะเสียเวลาตอนเรียงทายแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีเล่น Anno 1800กันเลยนะครับการเล่น Anno 1800นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด9แอคชั่นนะครับผู้เล่นนะครับสามารถเลือกทำ1ใน9แอคชั่นได้1ครั้งนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ผัดเธอให้คนถัดไปนะครับคนถัดไปก็เลือกทำ1ใน9เนี่ยก็ทำผัดกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครทริกเกอร์จบเกมอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับยังมีอีก3ฟรีแอคชั่นนะครับที่ผู้เล่นสามารถทำได้ในระหว่างที่เราทำแอคชั่นหลักนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูแอคชั่นทั้งหมดในเกมนี้นะครับผมต้องอธิบายเรื่องของรีซอร์สเกมนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีอุตสาหกรรมในเกมเนี้ยค่อนข้างหลากหลายเลยเราผลิตทิชชู่มาเราไม่มีโทเค็นทิชชู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้สินค้าชิ้นนั้นนะครับเกมนี้บอกว่านะครับรีซอร์สนะครับที่เราผลิตได้นะครับในการเล่นของเรานะครับในรอบนั้นเนี่ย
ไม่มีโทเค็นเป็นตัวบอกนะครับก็คือเราได้รีซอร์สอะไรปุ๊บเราต้องใช้ทันทีนะครับแล้วก็ไม่มีเก็บไว้นะครับโดยการที่เราจะสามารถทำการผลิตรีซอร์สได้นะครับก็คือการที่เราเอาเจ้าตัวคนงานของเรานะครับตรงข้างบนแถวบนเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านคนงานเราจะเอาคนงานของเรานะครับลงไปนะครับตามพื้นที่สีที่มันตรงกันนะครับโดยอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยก็ต้องใช้คนงานสีเขียวลงไปทำนะครับอุตสาหกรรมสีแดงเนี่ยก็ต้องใช้คนงานสีแดงลงไปทำนะครับพอลงไปทำปุ๊บนะครับเราก็บอกทันทีนะครับในรอบนั้นว่าผมเนี่ยอย่างในกรณีนี้ผมมีรีซอร์สที่เป็นอิดนะครับเป็นดินนะครับอันนี้ไม่รู้อิดหรือดินนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทำแอคชั่นหลักนะครับที่มันใช้ดินนะครับถ้ามันใช้เรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ทำแอคชั่นนั้นได้ทันทีนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราจะเอารีซอร์สไปใช้งานนะครับก็คือรีซอร์สที่ผลิตได้ในการเล่นฟรีแอคชั่นเนี่ยมันจะไปถูกใช้งานในแอคชั่นหลักนั่นเองนะครับพูดลอยๆอย่างนี้ผู้เล่นอาจจะงงนะครับเดี๋ยวค่อยไปสาธิตในการเล่นแอคชั่นอีกทีนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูแอคชั่นหลักนะครับทีนี้ผมขอโปรโมทนิดนึงนะครับมีคนนะครับในบอร์ดเกมซับไทยนะครับชื่อคุณพงศกรนะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแกนะครับได้ทำเวอร์ชั่นแปลไทยนะครับเกี่ยวกับควิกไกด์ของเกมนี้นะครับแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ได้ทำการพิมพ์ออกมาดูแล้วนะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับในการทวนกฎของผมได้ง่ายขึ้นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจไปโหลดเอามาอ่านดูนะครับควบคู่กับการสอนของผมนะครับก็จะสามารถทำให้เข้าใจเกมมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะครับที่ทำตัวไกด์เวอร์ชั่นภาษาไทยนี้นะครับก็โอเคทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันในที่แอคชั่นแรกกันเลยดีกว่านะครับแอคชั่นแรกก็คือการสร้างนะครับเรานะครับสามารถสร้างอุตสาหกรรมได้ทั้งหมดเลยนะครับในนี้นะครับเลือกสร้างได้เลยเพียงแต่ว่าเรามีรีซอร์สพอในการสร้างหรือไม่นะครับทีนี้เวลาที่เราจะทำการสร้างอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็ให้เราเลือกเลยสมมุติว่าผมจะทำการสร้างอุตสาหกรรมอันนี้นะครับนี่สมมติอุตสาหกรรมเหล็กนะครับที่เป็นสีฟ้านะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับเริ่มต้นเกมนะครับเราก็มีอุตสาหกรรมเหล็กของบอร์ดเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมเหล็กที่บอร์ดเรามีเนี่ยเพลย์บอร์ดของเรามีเนี่ยมันเป็นคนงานสีแดงนะครับแล้วเราสังเกตดีๆนะครับคนงานที่เป็นเลเวลอัพขึ้นไปเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับเราแบบโหกว่าจะได้คนงานสีม่วงนี่ก็ยากกว่าจะได้คนงานสีฟ้านี่ก็ยากยากนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มมาเนี่ยคนงานสีแดงเรามี2ตัวเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาใช้เนี่ยก็อาจจะแบบเบืองนิดนึงนะครับเราสามารถไปสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเหล็กเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีฟ้านะครับมันใช้คนงานสีฟ้าในการผลิตสินค้าก็จะง่ายกว่านะครับทีนี้เวลาที่เราหยิบเจ้าตัวทายอุตสาหกรรมมานะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าอุตสาหกรรมนั้นต้องการรีซอร์สอะไรในการสร้างนะครับอย่างอันนี้มันบอกว่าต้องการดินกับต้องการหินนะครับพอเราจะใช้รีซอร์สนะครับเราก็ต้องกลับไปดูนะครับการผลิตรีซอร์สอย่างที่ผมบอกไปในเกมนี้เราก็จะเอาตัวคนงานนะครับมาลงในอุตสาหกรรมที่เรามีในเพย์บอร์ดของเรานะครับอย่างอันนี้ใช้ดินนะครับดินนี้ก็คือใช้คนงานสีแดงแล้วก็เอาคนงานสีแดงมาวางไว้แบบนี้ปุ๊บต่อมาก็คือใช้หินนะครับหินก็ยังใช้คนงานสีแดงอีกเราก็เอามาวางแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับอุตสาหกรรมที่เราทำการสร้างนะครับในเพย์บอร์ดของเรานะครับมีข้อจำกัดอย่างนี้นะครับก็คือไม่สามารถมีอุตสาหกรรมเหล็ก2อันอยู่ในเกาะเดียวกันได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสร้างอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่แล้วนะครับให้เราเอาไปทับอุตสาหกรรมเดิมนะครับวิธีการทับก็แค่ทำการพลิกไปอีกด้านนึงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันอย่างนี้เราก็วางทับนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปค้อนสีน้ำเงินก็คือหมายความว่ารอบหน้าถ้าเกิดผมจะใช้รีซอร์สที่เป็นเหล็กนะครับผมก็แค่เอาคนงานสีน้ำเงินมาลงแทนตรงนี้นะครับแทนที่จะเป็นคนงานสีแดงต่อมานะครับถ้าเกิดเรามีอุตสาหกรรมเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วเราอยากจะแทนอันเดิมนะครับถ้าเกิดเราแทนอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นทายพวกนี้นะครับมันนะครับจะเด้งกลับไปที่เมนบอร์ดเหมือนเดิมนะครับเราสามารถวางทับแทนกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวางทับอะไรที่มันเป็นพรีพริ้นอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็วางทับไปได้เลยนะครับสมมติว่าในอนาคตรอบหน้าไกลๆเนี่ยผมอยากสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเสื้อนะครับแล้วพื้นที่มันเต็มนะครับแล้วดูแล้วผมไม่น่าจะใช้รีซอร์สที่เป็นน้องหมูเลยนะครับผมก็สามารถเอาเสื้อเนี่ยมาวางทับตัวอุตสาหกรรมหมูได้นะครับอันนี้ก็คือการสร้างนะครับถัดมานะครับเกมนี้มีอีก1ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์แรกเรื่องการผลิตผมบอกไปเรียบร้อยนะครับต่อมาจะมีอีก1ฟีเจอร์ที่ผู้เล่นสามารถทำได้นะครับก็คือการเทรดไอเทมนะครับหรือเทรดรีซอร์สนั่นเองนะครับกรณีที่ผู้เล่นนะครับจะทำการสร้างอุตสาหกรรมใดก็แล้วแต่นะครับแล้วรีซอร์สของเราไม่มีนะครับเราสามารถไปเทรดกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับโดยที่เกมนี้บอกว่าการเทรดคุณไม่ต้องเจรจาอะไรกันทั้งนั้นนะครับเพราะมันบังคับเทรดนะครับเวลาที่เราจะเทรดนะครับเราก็ให้ดูก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะต้องการสร้างอุตสาหกรรมอันนี้นะครับหินนี่แล้วกันอ่ะสมมุติว่าเป็นอุตสาหกรรมหินแบบนี้นะครับ
แล้วตอนนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมหินของผมไม่มีเนี่ยนะครับผมสามารถไปเทรดกับเพื่อนได้มันไม่มีได้ยังไงนะครับกรณีที่เราเอาตัวคนงานของเราไปลงเต็ม2ช่องแบบนี้นะครับหมายความว่าในรอบนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถผลิตรีซอร์สที่เป็นหินได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องไปเทรดกับเพื่อนนะครับเวลาการเทรดนะครับให้ดูสีของอุตสาหกรรมนะครับอย่างแรกเลยว่าสีอุตสาหกรรมนั้นเป็นสีอะไรนะครับสมมติว่าผมจะไปเทรดหินนะครับของเพื่อนของเพื่อนสมมติเขาสร้างอุตสาหกรรมหินไปแล้วเป็นอุตสาหกรรมสีฟ้านะครับเราก็ดูช่องตรงนี้นะครับถ้าเราเทรดสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมสีฟ้านะครับเราจะต้องจ่ายเทรดโทเค็นหนึ่งอันการจ่ายนะครับในเกมนี้จะเรียกว่า exhaust นะครับหมายความว่าเราจะทำการทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอน refresh เนี่ยมันก็จะกลับมาที่เรือของเราเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องสเปนเข้ากองกลางนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่า exhaust นะครับถ้าเราเจอคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวกับการ exhaust เนี่ยหมายความว่าเราจะเอาวางทิ้งไว้ข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเราทำการเล่นแอคชั่นเซเลเบตที่เป็นแอคชั่นที่9เนี่ยเดี๋ยวผมพูดทีหลังนะครับไอ้ของพวกเนี้ยมันก็จะกลับมาที่เพย์บอร์ดของเราเหมือนเดิมนะครับทีนี้การเทรดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่ผมบอกไปก็คือเป็นอุตสาหกรรมสีฟ้านะครับจ่าย1เทรดโทเค็นนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมสีแดงจ่าย2เทรดนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมสีม่วงก็คือจ่ายถึง3เทรดเลยนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับเวลาการจ่ายเทรดโทเค็นนะครับต่อมานะครับมันมีข้อแม้อยู่นะครับก็คือในการเทรดรีซอร์สกับผู้เล่นคนอื่นนะครับเราไม่สามารถเทรดอุตสาหกรรมเดิมๆซ้ำๆได้นะครับหมายความว่าผมจะใช้หิน2อันจากผู้เล่นคนเดิมหรือผู้เล่นต่างคนเนี่ยอันนี้คือห้ามทำเด็ดขาดนะครับและต่อมาก็คือเราไม่สามารถเทรดรีซอร์สกับตัวเราเองได้นะครับจากนั้นนะครับจะได้1โกโทเค็นนี่ได้1โกโทเค็นไปเลยนะครับในการทุกๆการเทรด1สินค้านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเทรดตัวรีซอร์สกับผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งเป็นฟรีแอคชั่นที่2ต่อมาฟรีแอคชั่นที่3ผมบอกไปเลยแล้วกันให้เรียบร้อยเลยก็คือเรื่องของฟรีแอคชั่นนะครับตัวละครของเรานะครับเวลาที่มันมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถผลิตสินค้าได้อีกในรอบนั้นนะครับผู้เล่นนะครับสามารถทำการเล่นฟรีแอคชั่นนะครับที่เรียกว่าชิปเอ็นนะครับฟรีแอคชั่นชิปเอ็นก็คือเรานะครับจะต้องจ่ายทองนะครับทองได้มาจากไหนก็คือได้จากการผู้เล่นมาเทรดสินค้ากับเราเนี่ยเราก็จะได้ทองนะครับอย่างเช่นตัวละครสีแดงตรงนี้นะครับเราจะทำการจ่ายทองเพื่ออะไรนะครับเพื่อเอาตัวละครของเราเนี่ยกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะสามารถลงมาเล่นแอคชั่นต่างๆนะครับในอุตสาหกรรมนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราทำการจ่ายทองเพื่อเอาตัวละครของเรากลับไปที่บ้านนะครับก็ให้ดูตรงนี้เลยข้างๆเทรดโทเค็นของแต่ละสีเลยนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจ่าย1ทองนะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจ่าย2ทองถ้าเป็นสีแดงจ่าย3ทองเนี่ยก็ทองก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับเรื่องประโยชน์ของทองในการที่เราจะทำการเอาตัวคนงานของเรานะครับกลับบ้านไปเพื่อให้มันสามารถผลิตรีซอร์สได้อีกแล้วก็ตอนจบเกมนะครับทองสามัญจะมีค่าเท่ากับ1แต้มด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟรีแอคชั่นที่มีทั้งหมดในเกมนี้นะครับก็คือเรื่องของการโปรดักชั่นนะครับอย่างแรกเลยอันที่2ก็คือเรื่องของการเทรดนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเรื่องของการชิปเอ็นนั่นคือเอาคนงานกลับไปที่บ้านนั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อกันที่แอคชั่นปกติเลยนะครับซึ่งแอคชั่นแรกผมก็บอกไปแล้วนะครับก็คือแอคชั่นการบิ้วนะครับถัดมาเลยนะครับเรามาดูแอคชั่นที่2นะครับเรียกว่าการเล่นการ์ดของเรานะครับเวลาเราจะทำการเล่นการ์ดนะครับให้ดูนะครับแมคานิกของการ์ดนะครับมันจะมีแค่2ส่วนเท่านั้นนะครับก็คือด้านบนตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องจ่ายนะครับในการที่เราจะทำการเล่นการ์ดนะครับอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันรีเควสขนมปังกับอาหารกระป๋องนะครับทีนี้เราก็ต้องทำการผลิตรีซอร์สให้ได้นะครับถ้าเราทำการผลิตรีซอร์สไม่ได้นะครับเราก็เทรดกับเพื่อนที่เขามีนะครับถ้าเกิดเพื่อนเขาสร้างอุตสาหกรรมประเภทนั้นได้นะครับเราก็สามารถเทรดกับเขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่สร้างอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทำการเล่นได้นะครับเวลาที่เราทำการเพย์การ์ดนะครับเราก็ทำการจ่ายอุตสาหกรรมไม่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับการ์ดตรงนี้นะครับจะสามารถใช้เอฟเฟกต์ทันทีนะครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการพลิกการ์ดคว่ำไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเพราะตอนจบเกมนะครับการ์ดพวกนี้นะครับจะได้ทำการสกอร์แต้มตามสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับการ์ดไหนนะครับที่เราไม่ได้ทำการใช้เบเนฟิตของการ์ดนะครับเราก็จะสามารถได้นับแต้มเหมือนกันปกติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นที่2ที่เรียกว่า Pay and Activate Population Card ครับพวกนี้นะครับเรียกว่า Population Card นะครับต่อมาแอคชั่นที่3นะครับเรียกว่า Swap Population Card นะครับการที่เราจะทำการ Swap Population Card นะครับเราจะสามารถ Swap ได้สูงสุดเนี่ย3ใบนะครับเลือกเลยว่าจะ Swap ยังไงนะครับกรณีการที่เราจะทำการ Swap ก็คือเหมือนกับว่าการ์ดเนี่ยใช้อุตสาหกรรมที่แบบโหยากมากเลยเราไม่น่าจะเล่นทางของอุตสาหกรรมสายนี้นะครับเราอาจจะแบบไม่ขอทำการ์ดไปนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับเกมนี้เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะ swap อันไหนอย่างสมมุติว่าผมขอ swap การ์ดใบนี้นะครับการ์ดใบนี้ก็ตรงกับกองนี้นะครับ
เราสวอป1ใบนะครับก็เอาการ์ดที่เราจะเอาคืนกองกลางเนี่ยเอาไปไว้ใต้กองแล้วก็จั่วใหม่ขึ้นมาอีก1ใบแค่นี้เองนะครับก็เลือกเลยว่าเราจะสวอปกองไหนนะครับตามที่เรามีนะไม่ใช่ว่าเรามีการ์ดกองนี้เราจะไปสวอปกองกลางอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องให้มันแมทชิ่งกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นที่3นะครับต่อมานะครับแอคชั่นที่4นะครับก็เรียกว่า increase workforce นะครับ increase workforce ก็คือการเพิ่มประชากรของเรานั่นเองนะครับให้เราดูตรงที่ player board ของเรานะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าประชากรแต่ละสีเนี่ยสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีม่วงสีฟ้านะครับมันใช้อะไรในการผลิตนะครับเราก็ดูข้างบนเลยนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับสีเขียวเนี่ยคือคุณต้องใช้ไม้อัดนะสีน้ำเงินนะครับคุณต้องใช้ไม้อัดกับดินนะครับสีแดงคุณต้องใช้ดินหินแล้วก็กองนะครับเนี่ยประมาณนี้ดูตามรูปเลยแล้วก็ต้องการผลิตสินค้าทันทีนะครับอย่างอันนี้บอกว่าสีเขียวเนี่ยคือใช้ไม้อัดนะครับต่อ1ตัวนะครับการ increase workforce ในแต่ละรอบนะครับเราสามารถ increase ได้สูงสุดถึง3ตัวนะครับเราจะ increase สีไหนอย่างละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน3ตัวสมมติว่าผมอยากจะเพิ่มสีเขียวนะครับ2ตัวนะครับก็คือมันต้องใช้ไม้อัด2อันเวลาใช้ไม้อัดอย่างที่พูดมาไว้ก็คือผมก็ทำการจ่ายรีซอร์สไปนะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ผมมีไม้อัดอยู่2อันนะครับผมก็ทำการเอาตัวสีเขียวเพิ่มเลยอีก2ตัวเวลาได้ตัวละครเพิ่มนะครับเราก็ไปหยิบจากกองกลางมาแบบนี้เลย2ตัวนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่บ้านของเขาทันทีนะครับเราก็ยังสามารถใช้งานในเทิร์นถัดไปของเราได้อยู่นะครับทุกๆครั้งที่เราได้ตัวคนงานของเรามานะครับเราจะต้องจั่วการ์ดเพิ่มทันทีเนี่ยเห็นไหมครับเราจะมีการ์ดเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนงานเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องอยากมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราได้คนงานมาเราก็ต้องจั่วการ์ดให้มันแมทกับสีด้วยนะครับอันนี้ก็คือคนงานสีเขียวก็ต้องจั่วกองนี้นะครับกับสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนงานสีแดงสีม่วงสีฟ้าเนี่ยก็ต้องจั่วกองนี้นะครับทีนี้ผมลงมา2ตัวนะครับผมก็จั่ว2ใบนะครับก็เข้ามือเลยนะครับแบบนี้การ์ดเพียบเลยนะครับไม่ต้องห่วงรวมถึงนะครับการ์ดใบไหนนะครับที่เป็นการลงมาแล้วได้ตัวละครอย่างนี้ก็ต้องจั่วนะครับสมมติผมเล่นการ์ดใบนี้นะครับเบเนฟิตของการ์ดใบนี้บอกว่าคุณจะได้ตัวสีน้ำเงินเพิ่ม2ตัวนะครับผมก็เอาสีน้ำเงินเพิ่มมา2ตัวแล้วก็จั่วการ์ด2ใบเลยทีนี้ถ้าเกิดตัวของคนงานหมดจากซัพพลายนะครับก็คือหมดเลยมันมีแค่นี้นะครับเราก็ต้องแย่งกันหยิบนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ก็ต้องรอจนกว่านะครับจะมีคนเอาคนงานมาคืนนะครับการที่จะเอาคนงานมาคืนได้นะครับมันก็จะเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับแอคชั่นที่5ครับเรียกว่าอัปเกรดนั่นเองนะครับเราสามารถอัปเกรดคนงานของเราได้นะครับ3ตัวนะครับเราจะอัปเกรดยังไงนะครับให้ดูระหว่างคนงานของแต่ละสีนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าการอัปเกรดคนงานเนี่ยคุณจะต้องใช้รีซอร์สอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะอัปเกรดคนงานสีเขียวนะครับคุณจะต้องจ่ายดิน2ชิ้นนะครับสมมุติว่าผมขอสีแดงกลับบ้านก่อนนะครับผมอยากจะอัปเกรดนะครับสีเขียวนะครับไปเป็นสีฟ้า2ตัวผมก็จ่ายดิน2ชิ้นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับผมอยากจะทำ3ตัวก็ได้นะแต่ก็ไปดูนะครับว่าเราจะไปเทรดกับผู้เล่นคนไหนนะครับเวลาเทรดอุตสาหกรรมสมมติว่าผู้เล่นคนอื่นมีอุตสาหกรรมที่เป็นดินเหมือนกันแต่เป็นสีแดงเนี่ยต้องใช้2เทรดโทเค็นนะครับผมก็ทำการ exhaust นะครับตัวเทรดโทเค็นไว้ตรงข้างๆ player board แบบนี้นะครับส่วนนี้ผมก็มีถึง3ดินด้วยกันนะครับผมก็สามารถทำการอัปเกรดนะครับคนงานสีเขียวของผมได้3ตัวเลยเวลาอัปเกรดเนี่ยผมก็เอาสีเขียวไปคืนนะครับแล้วก็เอาสีน้ำเงินมาเพิ่มอีก3ตัวนะครับทีนี้ในแอคชั่นการอัปเกรดคนงานนะครับผู้เล่นไม่ต้องทำการจั่วการ์ดนะครับเราจะทำการจั่วการ์ดในกรณีเดียวก็คือเราได้คนงานสีนั้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากการ์ดหรือจากการเล่นแอคชั่น Increase Workforce นะครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับแอคชั่นที่5นะครับมีแค่นี้เลยต่อมาแอคชั่นที่6นะครับก็คือการไปสำรวจโลกเก่าเราพูดถึง Overworld ก่อนนะครับการไปสำรวจโลกเก่าก็คือทายนี้นะครับกรณีที่เราเล่นกันไปเล่นกันมานะครับตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วมันจะล้นพื้นที่เราจะไม่พอนะครับเราสามารถไปสำรวจโลกเก่าได้นะครับโดยนะครับให้เราทำการนะครับ Exhaust นะครับตัวที่เป็น Exploration Token นะครับนี่กลับมาดูที่ Player Board ของเรานะครับมันจะมีโทเค็นอยู่2ชนิดอย่างที่ผมบอกไปตอนเซตอัพนะครับก็คือตัวที่เป็น Trade Token กับตัวที่เป็น Exploration Token นะครับทีนี้การที่เราจะไปสำรวจนะครับเราจะต้องจ่ายตัว Exploration Token นะครับการจ่ายเท่าไหร่นะครับให้ดูตรงเมนบอร์ดตรงนี้นะครับมันจะมีบอกเลยนะครับถ้าเราสำรวจตัว Overworld ครั้งแรกนะครับเราจ่ายแค่1 Exploration Token นะครับถ้าจั่วอันที่2นะครับคือจ่าย2เนี่ยจ่าย3จ่าย4คือจะจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะสามารถมี Own World นะครับได้สูงสุดแค่4อันเท่านั้นนะครับรวมถึง New World ด้วยนะครับ New World คือทายนี้นะครับ New World เนี่ยก็สามารถจ่ายได้สูงสุดถึง4อันนะครับโดยที่เหมือนกับ Overworld เลยอันแรกจ่าย1อันที่2จ่าย2อันที่3จ่าย3ตัว Exploration ทีนี้เวลาที่เราทำการได้ตัว Overworld นะครับผมจ่าย Exploration นะครับไปไว้ที่ข้าง Player Board อันนี้ผมก็หยิบ Overworld มา1อันนะครับพอหยิบมาปุ๊บนะครับให้เราทำการเอา Overworld ที่เราได้มานะครับมาต่อกับก
เกาะเริ่มต้นของเราแบบนี้นะครับพอต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ดูโอเวอร์ที่เราหยิบมาด้วยนะครับว่ามันได้เบนฟิตอะไรพิเศษนะครับบางโอเวอร์นะครับได้อุตสาหกรรมด้วยนะครับมีไหมอันนี้ได้คนงานนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้ได้เรือด้วยนะครับอย่างนี้ได้การ์ดก็มีนะครับสมมติว่าอันที่2แล้วกันผมตอบไว้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะได้เป็นเรือนะครับเวลาที่เราได้เรือมาเนี่ยเราก็เอาตัว exploration มาวางตามเรือแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราได้คนงานอย่างนี้ได้คนงานสีแดงมา1ตัวนะครับได้คนงานมาอย่าลืมทำอะไรครับจั่วการ์ดนะครับก็จั่วการ์ดให้มันแมทชิ่งกับสีการ์ดก็ตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ10กว่าใบแล้วนะครับแอคชั่นถัดมานะครับก็จะเป็น New World นะครับอย่างที่ผมบอกไปการจ่าย Exploration นะครับก็เป็นลักษณะเดียวกับ Overworld เลยนะครับเวลาเราได้ตัว New World นะครับเราก็หยิบมาเลยนะครับหยิบมา1อันนะครับแล้วก็มาวางไว้ที่ด้านบนของ Overworld แบบนี้นะครับพื้นที่การวางก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัว New World นะครับมันจะเป็นโลกใหม่ที่มีสินค้าที่เป็นแบบใหม่อยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งในอุตสาหกรรมในเมนบอร์ดเนี่ยจะไม่มีนะครับผู้เล่นนะครับสามารถทำการเทรดนะครับเพื่อใช้สินค้าจาก New World ได้นะครับแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังผู้เล่นคนอื่นจะไม่สามารถทำการเทรดสินค้าที่เป็น New World ของผู้เล่นคนนั้นได้นะครับจะเทรดได้เฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่ในเกาะเท่านั้นนะครับในกรณีที่เราอยากจะใช้สินค้าพวกนี้เราต้องทำการสร้างเองนะครับแล้วก็ต้องลุ้นด้วยนะครับว่าจะได้สินค้าที่รูปแบบตรงตามของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าสินค้า New World เนี่ยมันก็จะมีไม่ซ้ำกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับมันแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นอันนี้นะอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะแตกต่างกันอันขวาสุดตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะได้อุตสาหกรรมสิอันนั้นล่ะแล้วแบบโอ้โหเราจั่วไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องอ้อนวอนเพื่อนนะครับต้องพยายามเจรจาเพื่อนให้มันสร้างให้หน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนไม่สร้างนะครับเราก็ไม่สามารถทำการสร้างได้เช่นกันอย่างเช่นอุตสาหกรรมอันนี้นะครับนี่อุตสาหกรรมนี้มันต้องการใช้น้ำตาลจากอ้อยใช่ไหมครับเราจั่ว New World มาเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปทำการสุ่ม New World ให้ได้น้ำตาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเปลืองไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนเขามีนะครับก็พยายามคุยเจรจานะครับให้เขาลองสร้างให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาสร้างมาเราก็บอกเบนฟิตไปนะครับถ้าเกิดเขาสร้างอะไรเนี่ยเราก็จะไปเทรดกับเขาคุณก็คือได้ทองเป็นการตอบแทนนะในการเทรดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเกมนี้มันก็คุยกันได้นะครับต่อมานะครับ Action New World เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มนิดนึงก็คือถ้าเกิดเรานะครับทำการสร้าง New World นะครับให้จั่วการ์ดที่เป็น New World อันนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่า Overworld เนี่ยไม่ต้องทำการจั่วนะครับพอจั่วปุ๊บก็เอาขึ้นไว้บนมือเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือต้องพยายามหาเล่นนะครับส่วนความสามารถของแอคชั่นการ์ดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับผู้เล่นลองไปอ่านเพิ่มเติมดูในคู่มือนะครับมันจะมี appendix บอกอยู่นะครับว่าแต่ละสัญลักษณ์คืออะไรนะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันที่แอคชั่นถัดไปกันเลยดีกว่านะครับเรียกว่าการหยิบ expedition card นะครับการ์ดนี้จะเป็นการ์ดที่ใช้สำหรับสกอร์แต้มตอนจบเกมนะครับก็คือเวลาเราจะหยิบการ์ดนี้นะครับเราจะได้จั่ว3ใบโดยการที่เราจะหยิบได้นะครับเราจะต้องทำการเอ็กซอร์สนะครับตัว exploration 2อันนะครับแล้วเราจะได้จั่ว3ใบแบบนี้เอามาเก็บวางคว่ำไว้แต่ว่าเราจะดูได้ตลอดนะครับมันจะเป็นแต้มตอนจบเกมได้ยังไงนะครับสมมติใบนี้นะครับตอนจบเกมนะครับถ้าเกิดผมมีคนงานนะครับที่แมทชิ่งกับสีที่อยู่ในการ์ดอันนี้นะครับผมจะได้เอาคนงานมาวางทีสมมติว่าผมอยู่แบบนี้นะครับมีคนงานสีฟ้าแล้วก็มีคนงานสีม่วงแบบนี้นะครับตอนจบเกมผมก็เอาตัวสีฟ้าสีม่วงมาวางไว้บนการ์ดใบนี้นะครับเป็นฟีเจชันนะครับวางได้เลยตอนจบเกมผมก็จะได้เนี่ยมันมีข้างล่างบอกสีฟ้าเนี่ยได้3แต้มสีม่วงได้2แต้มนะครับก็รวมกันเป็น5แต้มสำหรับการ์ดเอ็กซ์เพลชันใบนี้นะครับหรือการ์ดบางใบนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าเราสามารถทำการจั่วเอ็กซ์พลชันได้นะครับอันนี้ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นที่เรียกว่าการหยิบการ์ด expedition ต่อมานะครับจะเรียกว่าแอคชั่น celebrate festival นะครับแอคชั่น celebrate festival นะครับก็คือเรานะครับจะเอาของนะครับรีเซ็ตกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็คือคนงานที่อยู่ในโรงงานของเราก็จะกลับไปที่บ้านนะครับทุกที่เลยนะครับโทเค็นของเราที่ใช้ไปนะครับก็จะกลับคืนสู่เรือของเราแบบนี้อันนี้คือแอคชั่น celebrate festival มีแค่นี้แหละนะครับเป็นแอคชั่นที่ง่ายที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับต่อมาแอคชั่นที่10อันนี้มันจะเป็นสเปเชียลนิดนึงนะครับในกรณีที่เราเล่นกับตัวออบเจคทีฟที่มันเป็นสีเหลืองอันนี้นะครับเราจะสามารถใช้แอคชั่นที่อยู่บนการ์ดพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราสุ่มมาเป็นการ์ดสีขาวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีแค่9แอคชั่นเท่านั้นนะครับซึ่งแอคชั่นนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับแอคชั่นนี้บอกว่านะครับคุณจะต้องเอ็กซอร์สนะครับตัวเอ็กซ์พอร์เรชั่นถึง3อันนะครับแล้วก็จ่ายทอง3อันนะครับแล้วสัญลักษณ์นี้บอกว่าอะไรนะครับคุณจะได้เล่นอีก1แอคชั่นทันทีนะครับหมายความว่าในรอบนั้นก็คือคุณจะสามารถเล่นได้2แอคชั่นเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มในส่วนของการสร้างต่างๆนะครับซึ่งการสร้างเนี่ยผมจะอธิบายเพิ่มแค่ตัวของพอร์ตกับตัวของเรือนะครับ
เกมนี้นะครับเริ่มต้นมาเราจะสังเกตได้ว่าในเพย์บอร์ดของเรานะครับจะมีพอร์ตนะครับที่เป็นเลเวล1อยู่1อันในเกมนะครับผู้เล่นนะครับจะสามารถทำการสร้างเรือได้กี่ลำนะครับก็ให้ดูพอร์ตที่เรามีในณขณะนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นผมมีพอร์ตเลเวล1อยู่1พอร์ตนะครับผมก็สามารถสร้างเรือได้สูงสุด1ลำนะครับต่อมานะครับในเรือแต่ละลำเนี่ยก็จะมีเลเวลนะครับอย่างนี้ก็คือเรือ explore level 1 level 2 level 3เรือเทรด level 1 level 2 level 3นะครับถ้าผมมีพอร์ตแค่ level 1ผมก็จะสามารถสร้างเรือได้แค่ level 1เท่านั้นนะครับถัดมานะครับถ้าสมมุติว่าผมสร้างอุตสาหกรรมที่มันเป็นพอร์ตเพิ่มอีกอันนึงนะครับทีนี้พอร์ตเนี่ยต้องระวังไว้ดีๆนะครับพอร์ตจะวางเฉพาะพื้นที่แนวชายฝั่งเท่านั้นนะครับจะไปวางแบบกลางๆโดดๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเวลาที่เราวางพอร์ตอันที่2ไปแบบนี้อย่าลืมต้องพลิกคว่ำด้วยนะครับถ้าเรามีพอร์ต2อันอย่างนี้หมายความว่าในรอบนั้นเนี่ยผมสามารถสร้างเรือได้พร้อมกันทั้ง2ลำแล้วนะครับโดยที่ลำหนึ่งต้องเป็นเลเวล1นะครับแล้วก็ลำหนึ่งเป็นเลเวล2ถัดมาอีกถ้าเกิดผมมีพอร์ตเลเวล3 1อันนะครับหมายความว่าในรอบนั้นผมก็สามารถสร้างเรือได้สูงสุดถึง3ลำเลยนะครับก็ได้แค่เลเวล3 1ลำเลเวล2 1ลำหรือว่าเลเวล1 1ลำนะครับไอ้เลเวล3เนี่ยก็สามารถสร้างเลเวลที่ต่ำกว่าได้นะครับแต่ว่าเลเวลต่ำๆเนี่ยจะไม่สามารถสร้างเรือที่เป็นเลเวลที่สูงกว่าได้นะครับยังไงก็ดูดีๆนะครับที่มันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการสร้างของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเป็นตัวละครคนงานของเราแบบนี้เหมือนกันนะครับการจ่ายของพวกนี้นะครับเราจะเป็นเอ็กซอร์สนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถอันนี้นะครับเราจะต้องมีตัวสีฟ้านะครับที่อยู่ในพื้นที่ใช้งานอย่างนี้นะครับให้เราทำการเอ็กซอร์สไปอย่างนี้เลยก็แสดงว่าเราทำการจ่ายเงื่อนไขอันนี้ได้แล้วนะครับต่อไปก็คือต้องไปจ่ายผลิตสินค้าอีก2ชนิดให้เรียบร้อยนะครับเราจะถึงทำการสร้างได้นะครับแล้วเวลาที่เราเล่นแอคชั่นเซเลเบรตนะครับก็คือเราจะได้ทำการเอาตัวคนงานนะครับกลับไปในพื้นที่ทุกอย่างให้เรียบร้อยรวมถึง exploration token แล้วก็ตัวเทรด token นะครับเนี่ยครับเกมก็มีแอคชั่นทั้งหมดเพียงแค่นี้เลยเรานะครับก็จะเล่นกันไปจนกว่านะครับมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับสามารถเล่นการ์ดใบสุดท้ายนะครับจนหมดได้นะครับเราก็จะเล่นรอบนั้นให้ครบกันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็จะเล่นกันอีกคนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเราก็จะมาทำการนับแต้มกันนะครับแต้มในเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะทำการนับแต้มจากการ์ดพวกนี้ที่เรามีเนี่ยนับไปหมดเลยมีกี่ใบนะครับการ์ด8แต้มมีกี่ใบการ์ดที่แบบเปิดมาไม่ได้เล่นเราก็สามารถนับแต้มได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับเรามานับแต้มเพิ่มเติมกรณีที่ใครนะครับได้โทเค็นตัวอันนี้ไปนะครับก็จะได้7แต้มเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาดูแต้มนะครับตามออบเจคทีฟการ์ดที่เปิดมาอยู่นะครับว่ามีกี่ใบนะครับแต้มเท่าไหร่เราก็ได้ไปอย่างแต้มนี้นะครับก็คือจะได้บวก1คะแนนเพิ่มจากของที่อยู่ในมิวเซียมนะครับนี้เรามาดู expedition card ก่อนนะครับ expedition card เนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเรียกว่าของที่อยู่ในมิวเซียมนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเรียกว่า animal นะครับเห็นมั้ยจะเป็นงูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของอะไรแปลกๆนะครับหมายความว่านะครับแต้มที่เราได้จาก expedition token ที่มันเป็นของที่อยู่ในมิวเซียมเนี่ยจะได้บวก1แต้มเพิ่มเติมเนี่ยจาก2แต้มเนี่ยก็จะกลายเป็น3แต้มนะครับอันนี้คืออะไรนะครับถ้าเป็นการ์ดอันนี้ World Fair บอกว่าจอนจบเกมผู้เล่นคนไหนนะครับที่มีตัวละครสีฟ้าเยอะที่สุดนะครับก็จะได้10แต้มนะครับถ้ามีอันดับ2ก็ได้4แต้มนะครับถ้ามีเท่ากันเนี่ยก็ได้10แต้มเท่ากันนะครับอย่างอันนี้ก็คือใครที่มีโลกเก่านะครับถ่ายโลกเก่าเยอะที่สุดก็จะได้18แต้มนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับการทำแต้มนี้เราก็พยายามดูในส่วนของออบเจคทีฟตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็การเล่นของเกมเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องพยายามดูนะครับว่าการ์ดบนมือของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับใช้รีซอร์สประเภทไหนนะครับเพราะเกมเนี้ยเป้าหมายของเราเนี่ยควรจะต้องพยายามเล่นการ์ดบนมือให้หมดนะครับไม่ใช่แบบสร้างอุตสาหกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่การ์ดบนมือเล่นไม่ได้นี่ก็สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเล่นแรกๆเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าพยายามดูการ์ดบนมือของเราด้วยนะครับว่ามันมีอุตสาหกรรมอะไรนะครับอย่างเช่นอย่างผมตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าโอ้ยอุตสาหกรรมกระป๋องผมก็เยอะว่ะโอ้3-4ใบเลยใช้กระป๋องเนี่ยผมก็ควรจะต้องพยายามนะครับไปสร้างอุตสาหกรรมกระป๋องเนี่ยให้เป็นของตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับมันใช้อะไรใช้หมูกับเหล็กเนี่ยหมูกับเหล็กเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถแบบเล่นแอคชั่นบิ้วสร้างอุตสาหกรรมกระป๋องเข้ามาไว้เลยนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมในเกมนี้ถ้าเล่นกัน4คนนะครับมันมีอยู่แค่2ทายใช่ไหมครับมันก็จะมีแค่2คนที่ไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาแลกเทรดกันเอานะครับเวลาการเทรดเนี่ยผู้เล่นคนที่ถูกเทรดเนี่ยก็จะได้ทองด้วยนะครับแล้วก็แต้มตอนจบเกมเมื่อกี้นี้ก็อย่าลืมนะครับมันจะมีแต้มของทองด้วยนะครับ3ทองจะเป็น1แต้มนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเกม Anno นะครับ1800นะครับก็เป็นเกมที่ผมนะครับประทับใจมากๆเป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะครับเกมนี้อาจจะไม่แบบตัดกันจนหัวร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่มีเสียงพูดคุยกันตลอดเวลานะครับอย่างสมมติอุตสาหกรรมมันหมดใช่ไหมครับเราก็เฮ้ยใครเอาอุตสาหกรรมสบู่ไป
สมมุติว่ามีผู้เล่น2คนที่มีอุตสาหกรรมสบู่เหมือนกันทั้งคู่เขาก็แบบเฮ้ยของเราเนี่ยเราซื้อของเราสิเดี๋ยวเราจะไปซื้อนายนะเนี่ยรอบหน้าเดี๋ยวเราก็จะซื้อนายคือมันจะคุยกันตลอดเวลานะครับมันจะแบบพูดโน้มน้าวให้เพื่อนนะครับมาทำการเทรดกับเราอะไรพวกนี้แล้วก็จะตามหาอุตสาหกรรมมันอาจจะดูรายตาได้นึงนะครับเพราะอุตสาหกรรมมันเยอะดูดิมีแบบน่าจะ30อุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเกมนี้เป็นเกมที่แทบจะไม่มีภาษาในเกมเลยนะครับทำให้แบบผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมผมแนะนำที่4ผู้เล่นนะถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนถ้าเล่นกัน2คนก็พยายามนะครับเซตออกอย่างละครึ่งนึงนะครับถ่ายพวกนี้เกมมันจะได้ดูแบบสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้แบบโซลิแทร์เล่นจ้างเกาะอะไรของตัวเองอยู่คนเดียวนะครับโอเคผมก็ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน AFK Board Game Shop ด้วยนะครับที่ทำการสนับสนุนเกมนี้มาทำการให้ผมรีวิวนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็อย่าลืมทักไปสอบถามสามารถสั่งซื้อได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเกมนี้น่าจะหมดอย่างรวดเร็วนะครับยังไงสามารถไปสั่งจองได้นะครับเผื่อมาล็อตใหม่นะครับก็อาจจะไม่ได้ตกรถนะครับยังไงนะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย